เรามาต่อบทที่3นะที่มาของความสุขและความทุกข์อันเกิดจากกรรมทั้งหมดก็มีอยู่5หัวข้อวิธีทำกรรมดีทำให้บุญเกิด 3.1 นะ 3.2 วิธีทำกรรมชั่วทำให้บาปเกิด 3.3 บุญส่งผลให้ประสบสุข 3.4 บาปส่งผลให้ประสบทุกข์และ 3.5 เหตุที่ทำให้วิบากกรรมเบาบางลงและวิธีแก้ไขวิบากกรรมนะวิธีทำกรรมดีทำให้บุญเกิดนะในบางคำแปลเขาใช้คำว่าวิธีการทำบุญนะแต่พระจันทร์เห็นว่าอันนี้มันให้ความหมายที่ดีกว่าวิธีทำกรรมดีทำให้บุญเกิดบุญเกี่ยวกับ10ประการนะอันนี้ส่วนมากว่าเราจะเคยผ่านตามแล้วทั้งนั้นนะถ้าเรียนนักธรรมตรีก็จะผ่านมาแล้วเนาะแล้วก็มาทบทวนนะสาระสำคัญหนึ่งบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานนะองค์ประกอบที่ทำให้ทานได้บุญมากหนึ่งมีความศรัทธาทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากให้ไปแล้วนะทั้งสามระยะนะไม่เสียดายในภายหลังไม่ว่าอย่างเงี้ยนะเนี่ยไม่เสียดายในภายหลังนะทั้งสามระยะอันที่สองทายทำหรือวัตถุทานได้มาโดยชอบธรรมนะไม่ไปยืมเขามาแล้วแกล้งลืมยืมมาทำบุญแล้วแกล้งลืมเงี้ยสามได้เนื้อนาบุญเวลาเราเจอหัวข้อทำเป็นข้อข้ออันนี้หมวดสามนะหมวดสามหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดแปดเป็นหมวดมวลนะเป็นข้อข้อนะให้เราชำเลืองดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายมักจะนะมักจะสำคัญที่สุดคือมีผลมากที่สุดเราเคยได้ยินมรรคมีองค์8ประการใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิมี7ข้อมาเลยนะแต่ข้อที่8ไม่มีสัมมาสมาธิบรรลุธรรมได้ไหมอย่างเงี้ยพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหมวดธรรมที่เป็นข้อให้ชำนาญดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายจะมีอิทธิพลมากที่สุดแต่ไม่ใช่ข้ออื่นไม่สำคัญนะแต่ข้อสุดท้ายจะมีผลมากนะอันที่สองบุญเกิดขึ้นจากการรักษาศีลอันที่สามบุญเกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาเอาสักหน่อยนะอันนี้ก็เป็นผลการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมในเมืองไทยต่อเนื่อง3เดือนนะเราจะรู้ว่าผลการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของสากลนะแม้ไม่มีความรู้มาก่อนถ้าทำถูกวิธีทำต่อเนื่องก็มีผลการปฏิบัติได้ When the I got into stillness total stillness I forgot about my body was not there anymore and I feel that I was so brightA lot of brightness came out from inside, and the crystal balls start to appear. And the crystal ball appear one by one, one after each other, and it covers my body. So at the end, when the crystal ball finish, I see a very large pool of brightness. It's even brighter than the midday sun. It is so bright. I feel really very calm and peaceful, and I just.Feel very spacious, as if the whole world belonged to me. It's the no other kind of happiness that I have not really met like this before. Everybody can get this kind of happiness that I'm enjoying. I visualize coconut in my center, yeah, and the coconut become changed to become crystal ball, yeah.And after the crystal ball expand of many uncountable crystal ball, I don't know how much crystal ball. So I meditate in the center, like I'm the source of crystal ball, and I stay in the center of the crystal ball. And I do meditation. 2 hours is like not, time is not long. And I feel, I feel sabai. The picture is very clear, just like in the real life.It's so bright. It's like the sunshine, like the sunny day,
it sunshines during the noon time, and then I see the Buddha, crystal Buddha, very clearly. It's the feature is soft. I look to be round, not like the one on the chanting book, and look kind. And then in front of the Buddha is the crystal ball. It's so clear and so bright. It's like look like the whole body has been washed inside. In my นะบุญเกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนานะอันที่สี่บุญเกิดขึ้นจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนะโดยกายด้วยวาจาด้วยใจนะอันที่ห้าบุญเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือขนขวายในกิจการงานที่ถูกที่ควรที่ชอบนะอันที่หกบุญเกิดขึ้นจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้อื่นจะคู่กับข้อที่เจ็ดบุญเกิดขึ้นจากการอนุโมทนาบุญแสดงความยินดีในการทำบุญทำกุศลความดีคนอื่นนะเวลาเราทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญจะสำเร็จประโยชน์หรือไม่พระสัมมาเจ้าตรัสว่ามีองค์ประกอบอยู่3ประการนะ1ผู้รับต้องอนุโมทนาได้ผู้รับได้ผู้ที่ละสังขารไปแล้วจะรับได้มี3กลุ่มหลักๆ1ไปเกิดเป็นเทวดาทุกประเภททุกชั้นตั้งแต่ภูมิเทวาขึ้นไปเลยรุกขเทวาอากาศเทวาเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาจนถึงปรนิมิตวัสวัตติรับได้กลุ่มที่2ปรัตตูปชีวิกเปรตเปรตประเภทนี้อยู่ในโลกมนุษย์อยู่ใกล้กับผู้อุทิศก็รับบุญได้กลุ่มที่3ก็คือสัตว์นรกที่อยู่ในโยมโลกนะ3กลุ่มนี้รับบุญได้นะประการที่2มีผู้อุทิศบุญให้ประการที่3มาอีกแล้วเนาะข้อสุดข้อที่3ถึงพร้อมด้วยเนื้อนาบุญนะบุญก็จะมากและก็แรงพอที่จะถึงผู้รับแม้นอยู่ไกลได้คราวนี้เคยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์หรือผลของการอนุโมทนาบุญมีธรรมญาติท่านหนึ่งบวชตอนแม่มีชีวิตแต่ไม่มีศรัทธาแล้วก็บวชอีกครั้งหนึ่งเมื่อแม่เสียชีวิตไปแล้วไอ้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะทราบซึ้งเรื่องบุญไอ้ตอนอยู่ของหยาบนี่ก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่บางทีไม่มีศรัทธามันก็ถามว่าตอนไหนแม่จะได้บุญมากกว่ากันคำถามข้อที่4ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหรือปีพุทธศักราช2555ผมอยากทราบว่าการที่ผมบวชให้คุณแม่ตอนผมเป็นนักศึกษาแต่ในขณะนั้นช่วงนั้นคุณแม่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญมากนักกับการบวชในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่จะได้รับบุญแตกต่างกันอย่างไรครับคำตอบก็คือไม่ว่าคุณแม่กับลูกจะยังมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกไปแล้วก็ตามแต่ถ้าหากลูกมีความตั้งใจที่จะบวชให้กับท่านก็จะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกไปแล้วก็ตามนะจ๊ะตัวท่านก็จะได้รับบุญกับการบวชของตัวลูกเหมือนกันที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านเป็นผู้ให้กำเนิดกายหยาบตัวลูกมาสร้างบารมีนั่นเองเพราะเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวท่านมีสายบุญเชื่อมกับตัวลูกอยู่ตลอดเวลากล่าวคือไม่ว่าตัวลูกจะทำความดีหรือสั่งสมบุญอะไรก็ตามตัวท่านก็จะมีส่วนในบุญกับตัวลูกไปด้วยเสมอโดยเฉพาะบุญบวชที่ลูกตั้งใจเอาบุญบวชนี้แด่แม่เจ้านี่และยิ่งถ้าหากคุณแม่ลูกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการอนุโมทนาบุญที่แล้วตัวท่านก็จะยิ่งจะได้รับบุญเพิ่มมากขึ้นไปจากเดิมเป็นอย่างมากนั่นอยู่ในภาวะปกตินะจ๊ะถ้าหากเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการอนุโมทนาบุญก็จะบุญเพิ่มดังนั้นแม้ว่าคุณแม่ลูกจะละโลกไปแล้วก็ตามแต่ตัวท่านก็ยังสามารถที่จะอนุโมทนาบุญกับการบวชของตัวลูกได้อยู่และในทุกๆครั้งที่ตัวลูกได้ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับท่านภาพการสั่งสมบุญของตัวลูกก็จะไปปรากฏฉายตัวท่านได้เห็นและได้อนุโมทนาสาธุการอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ตัวลูกได้บวชให้กับคุณแม่ลูกในช่วงที่ตัวท่านแม้จะละโลกไปแล้ว
แต่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการอนุโมทนาบุญจึงได้บุญมากกว่าการที่ตัวลูกบวชให้กับท่านในช่วงที่ตัวท่านแม้จะยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการอนุโมทนาบุญเลยนั่นเองอันนี้ก็เป็นอนุภาพหรืออานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญนะคนตายใช้อุทิศนะคนเป็นก็เอาบุญมาฝากเนาะก็คนเป็นก็สามารถแบ่งบุญให้ได้นะโดยการแจ้งข่าวบุญให้ท่านทราบให้ท่านอนุโมทนานะข้อที่8บุญเกิดขึ้นจากการฟังธรรมข้อที่9บุญเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมและข้อที่10บุญเกิดขึ้นจากการทำความเห็นให้ถูกต้องดีงามตรงตามความเป็นจริงหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็เอามาพิจารณาคบคิดไตร่ตรองแล้วนะที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นวิธีทำให้บุญเกิดต่อมาก็มาดูวิธีทำให้บาปเกิดนะ